เอาพญายเว้าให้แน่มื้อนี้มาหยังก่อนนี่เอามื้อนี้มาเลี้ยงกันยาพอไปเพิ่นมาถวยยาพอเชติจะทีจับภูมิหวยภูมิน้องนี่ล่ะครับหวยภูมิน้องพญายขุนเอกขุนตาลสมยันจันทร์สามยาพ่อปู่ยิ่งน่ะครับโอ้เพิ่นได้มาเก่าเดี๋ยวเพิ่นได้มาขุดหวยขุดทองขุดหวยดีเนาะพูดหน่วยลีมาพัฒนาบ้านหมู่บ้านพัฒนาน้ำหวยน้ำหนองครับมีอย่างแน่แหละเนาะแนวเลี้ยงเนาะมีหัวหมูโอ้มาถวยเนาะโอ้ยลูกหลานบอกผิดเป็นหลักฐานเลยกันเป็นพิญญาณเถอะก่อนนาตะกาเลนาทางพุทธังอภิบูชยานาสกาเลนะทางธรรมังอภิบูชยามานาสกาเลนะทางสังฆังอภิบูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอัตเตอร์เทพเจ้าเราเทวดาทั้งหลายมือนี่ผู้ใหญ่บ้านมาเลี้ยงมาถวยเจ้าที่เจ้าภูมิภูมิห่วยภูมิหนองภูมิสถานน้ำล้ำน้ำล้ำหนองนี่ละได้มาเห็ดมาทำแล้วก็จะเลื้อนลุงเลี้ยงแล้วบาลีไทยบ้านผู้ละฮิตละหวยโยกะให้หันหน้าเขามาใส่กันเด้อย่าผิดกันเด้อให้ให้ย่าพอเป็นหลักฐานพิงานภูมิเทวดาอากาศเทวดาลูกขะเทวดามเหสขะเทวดาทั้งหลายจงมาอวยใจให้พรแก่ผู้ใหญ่บ้านผู้พานำผู้นำนี่ละของหมู่บ้านนี่ล่ะไปเฮ็ดต้นใดให้เจริญก้าวหน้าให้ไทยบ้านได้เจริญรุ่งเรืองพระไทยบ้านเจริญรุ่งเรืองนี่มื้อนี้มาเลี้ยงมาสวยเจ้าที่เจ้าภูมิได้ท้องนี่ล่ะบ่เฮ็ดนี่ล่ะอยากกับพี่ๆน้องๆญาติพี่น้องของญาติพ่อปู่อยู่ไสแน่ก็เจ้าที่เจ้าภูมิอยู่ไสแน่ก็เอิ้นมาบ่ผู้มากินกันมื้อนี้มีเราให้ไก่โตมีหัวหมูพร้อมหัวหมูนี่ก็ก็บ่ได้เลี้ยงเป็นประจําดิได้บ่ได้เลี้ยงเป็นประจําดอกอันนี้คือแมคโครเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นมาได้เว้าแล้วก็เลยเลี้ยงแค่พอนั่นล่ะมันจะเลิ้นโอ้มันดิบไปแล้วถือว่าดีแล้วรถบ่ห่างบ่ตายยังค่อยได้เอามาเลี้ยงมาสวยคุณนี่เอิ้นแม่สิเอิ้นเอาบ่คุณเจ้าให้เจ้านั่นยาพอยังแม่ยาปูยังแม่เออพวกผมจะชื่อแล้วชื่อก็ได้ยาพอยังยาปูยังคือหางตะขุดนั่นว่ายาพอพุทธเจ้าเวกแถวเจ้าลบบันนี่บันนี่บันนี่นะพวกยาพออุดมยาพอเยี่ยมแน่แหละอยู่รอดักป่าสิอยู่เห็นอยู่หน้าพญาสีนี่ก็มันชื่อว่าจังได๋ขุนตาลขุนตาลยาพอสมยันจันเออสมยันจันสามพระองค์นี่ล่ะนี่มีแต่ขุนมีแต่จ้าผุดนี่เลยจ้าเจ้าทั้งสามเลยล่ะมาอยู่มาจิ้มซะเนาะจับเอาซะเด้อบัดนี้เออมาเรียกมาสวยแล้วผู้เขาเห็นเขาแล้วทำก็ได้ให้เขาป่วยเรียกเก็บเท่าให้เขาได้พัฒนาบ่อื่นอีก
พัฒนาบ่ได้มาคุมเหงพัฒนาไทยบ้านไทยเมียงนี่แหละให้เจริญรุ่งเรืองให้รถได้ละได้เลี้ยงได้เลี้ยของยาฟาโมนเนี่ยได้ไปง่ายขันอยากไปทั้งน้ำเกิดไปน้ำคลองนี่แหละขันอยากไปน้ำถนนก็มีถนนให้เที่ยวแล้วเออตาทุกคือว่าดีแต่ละเฮ้ยพอใหญ่ไหมนี่แหละครับของเป็นหอยลีนะครับที่มาขุดขุดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับตะกอนก็เป็นคลองน้ำนะครับตอนนี้ก็มีการพัฒนานะครับชาวบ้านก็สามารถที่จะไปมาได้สะดวกนะครับบางนิดนึงโอ้ยกูอยากหัวหมูแต่ว่าสั่นดิไปเก็บไปขั้นเขาอันนั้นอันนี้ก็ได้ดิอันนี้เลี้ยงเก็บเห็ดแล้วสมบูรณ์แบบแล้วบ่กิบ่วยไปเก็บเท่ากันเลยได้บ่แล้วก็มาเลี้ยงมาถวยเออเพิ่นต้องมีหัวหมูมีไก่มีเหล่ามีของหวานหมักผ้าหวานผ้าหวานซีผ้าไม่ยังอีกปูหมักที่คำโอ้ยหมักแปดคำยาแปดกอกยาแปดกอกผ้าหวานแปดผ้าหัวหมูพร้อมผ้าหวานซีผ้าแปดผ้าหมดเลยโอ้ครับครับครับเพียงแปดเดือนครับเพียงแปดแล้วเดี๋ยวดูมันกินครับกินพวกเบิดกะหาไปค้อนไปให้ลูกใครร้านเออไปแล้วลูกร้านนี่ใช่โอ้กินน่าดีเบิดละไหมพ่อปู่เสียกับมากินน้ำกันเด้อโอ้ยพ่อปู่เสียเป็นเป็นซื้ออย่างก่อนเนอะพ่อปู่อยู่บ้านกระชาผลเป็นเสียใครเป็นเนาะเป็นเอิญกันเองดอกเออยังพออย่างก่อนคุณเดชคุณจันนพรัตน์นพรัตน์บ่ฮะนพรัตน์ติอยู่หันนพรัตน์ติฮะอยากจะอุ้มอยากไปลูกหลานบ่รู้เนาะบ่รู้ฮะเตียจำผิดจำถูกเอิ้นมาอยู่นักกินนักวันครับมาหมดนั่นแหละหัวหมูใหญ่ปานนี่ไก่กับตัวใหญ่หัวหมูกับหัวใหญ แมนให้ลูกให้ร้านได้พัฒนาของอื่นต่อไปอย่าให้ขัดกันเนาะขัดกันกับบ่ได้พัฒนาง่ายจังหวันล่ะพัฒนายากครับภูมานากับมาง่ายเนาะบ่เป็นตะย่านหยังแล้วเป็นตะย่านทุกไปก็นอนพลกันเอาเอ้าขนอนนี่ติเดี๋ยวหัวเนาะหัวก็อยู่นี่โอ้ผ้าหวาน8ท้าเพิ่นตัวนี้แม่บ่แม่นซี่ตัวนี้8ท้าเนาะอันนี้มีกรอบยา8กรอบบาด8กรอบบาด8ครับนั่นแหละเรื่องยังเฒ่าแก้มเจ้ายังยืนท้าบอกแก้มหนังยาท้าเขาน่ะวางใดก็คือว่าดีแต่ว่าหันตีโค้งโค้งแก้มผีแก้มผีจังเฒ่าแก้มเจ้าจังยืนมันเป็นยังไงปูมันแปลว่าไงแปลว่าไม่ท้าพระว่าโอ้ยาท้าเขาน่ะโอ้หมายถึงว่าต้องหูจักเข้ารบบูชาเจ้าทีเจ้าทางยังสิติอันนี้แนวเลี้ยงเพิ่นนะครับมื้อนี้มีหัวหมูนะครับมีไก่มีเข่ามีเหล่านะครับมีผ้าหวาน
แปดผ้าเนาะอันนี้มันยังนี่ดอกไม้ดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็กอกยากอกยาจะกอกครับจุ๊นี่8 8ติอือยังนอนเฮ็ด8กอกครับ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 หมาก8คําครับได้เชียงแก้ว8เบิ่นล่ะลูกหลานขออนุญาตถ่ายภาพเนาะขออนุญาตถ่ายภาพเพื่อเกิดใหม่ใหญ่รุ่นบ่รู้บ่เห็นบ่รู้จักเนาะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงเจ้าทีเจ้าภูมินะครับเพิ่นมาเฮ็ดมาขุดหลอกหอยลีเพิ่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วก็ได้มาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงมาถวยเนาะมาถวยมาเลี้ยงมาถวยว่าลูกหลานอันผู้อยู่นี่เลยว่าขออันหาจะอยากบุกเถียงนาน้ำเราโอ้ก็ได้อาศัยน้ำมาอาศัยอาศัยเพิ่นนั่นแล้วเบิ่งมาดูแลนั่นล่ะครับมาดูแลมาให้มานาก็สิได้เบิ่งดูแลครับดูแลกันกับห้าเทียต่อไปกับเว้าง่ายอยู่มาเพิ่นเว้าง่ายอยู่ดอกน้ำกินข้าวกินน้ำก็เอื้อนมาอยู่กินข้าวโอ้ครับครับครับมีแต่ติลืมล้างเตียครับว่าดีแต่กูพนาส่วนเนาะมีหยังอีกป่ะเว้าอีกแน่เว้าอีกแน่วางได้ก็แก้มผีจังเฒ่าแก้มเจ้าจังยืนมันต้องมีการเคารพเคารพอ่อนน้อมอาศัยเพิ่นเด้อเฮาอาศัยเพิ่นอยู่น้ําเพิ่นเด้อืมเป็นลูกจ้างลูกบ้ายเฮ็ดได้กินนาครับเฮาเฮ็ดได้เฮาก็มาถวยเพิ่นซี่แล้วแม่นบ่ซั่นครับแบ่งปันไปอยู่ดีไม่แห้งอันนี้ก็เป็นข้อมเสือที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็พาเฮ็ดเนาะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็พาเฮ็ดเฮาก็เฮ็ดลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นก็เฮ็ดต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมเสือของชาวบ้านนะครับเพิ่นว่าดีก็ว่าดีน้ําเพิ่นนี่ล่ะผู้มีหน้าแถวนี้เพิ่นก็บ่ทิ่มบ่ปาเนาะถึงเวลาถึงปีถึงเดือนมาเพิ่นก็มาเลี้ยงมาถวยนะครับมื้อนี้นะครับเพิ่นมาเลี้ยงในโอกาสที่เฮามาพัฒนานะครับขุดลอกหอยลีนะครับขุดลอกหอยลีตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับบ่มีอุปสรรคหยังนะครับพี่น้องก็ถือกันอยู่เพิ่นก็เฮ็ดนะครับก็ผู้ที่เกี่ยวของผู้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่มีหน้าอยู่แถวนี้เพิ่นก็มาเลี้ยงมาถวยเนาะตอนนี้ก็มีคุณพ่อเข้นผงปัญญาทยกเนาะปัญญาทยกเข้นผงแสงสารวัตรคุณพ่อกรรมการบุญถ้ำอโนนะครับเพิ่นเป็นกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้มีหน้าอยู่แถวนี้นํานะครับครับน้าเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะนะครับเพิ่นก็มานํากันมาเป็นหมู่กันนะครับอันนี้ตั้งสมัยใดล่ะฮะเฮียนเพิ่นแม่นนี่แม่ตะกอนเขามาหนีบ่ได้ดินี่เขามาหนีเป็นตะย่านหกอึมคึมเนาะตะกอนบ่ทันได้พัฒนานะครับพวกรถเจียวเขาเพิ่นมาพักมาเซาอยู่นี่ล่ะอ๋อครับครับมานอนพักน้ำอยู่นี่ล่ะรถเจียวเขามาต่างจังหวัดก็ได้เพิ่นก็มักเจ้าทีเจ้าภูมิเพิ่นก็มักหมู่มักพวกคือกันล่ะเนาะผู้ดมาก็มาเลี้ยงมาถวยเพิ่นครับครับครับปกติแล้วเนี่ยเลี้ยงปีละจักเทื่อปูขึ้นปงลงเลี้ยงขึ้นปงลงเลี้ยงหมายถึงได้ขึ้นปงลงเลี้ยงไหมขึ้นปงคือหยังขึ้นปงขึ้นเฮาเอาเขาขึ้นจากให้จากนาเขาเราเขาหยังเฮาเอามาเลี้ยงอ๋อขึ้นปงย้ำเฮาขึ้นนะย้ำเอาเขาขึ้นเล่าปงนี่หมายถึงหยังหน่อยเนาะปงเอามาปงเอามาวางจังสิติขึ้นปงลงเลี้ยงเออเนาะเอามาเลี้ยงอีกแค่นึงโอ้เดือน6ย้ําเอาเขาขึ้นล่างย้ําเอาเขาขึ้นล่างมาเลี้ยงเลี้ยงอีกแค่นึงย้ํามาเดือน5เดือน6เดือน6ย้ําเฮาลงไห้ลงหน้าก็มาเลี้ยงอีกเทื่อนึงขึ้นปงลงเลี้ยงได้ยินตาพ่อใหญ่ลงเลี้ยงก็เดือน6นี่แหละพ่อใหญ่สมานละว่าตะกอนพ่อใหญ่พ่อผู้ใหญ่สมานนะครับปทุมวิ่งหึย้ําเฮาลงเฮ็ดนานล่ะเอาเอิ้นปงปงคือกันปงคือกันลงเล
ขื่นโป่งลงเลี้ยงโอ้ครับครับครับน้ำเขาเกี่ยวเขาเขาไปขื่นน้ำขื่นเด็กเกี่ยวเขาแม่นบ่ล่ะครับเลี้ยงอีกจนนึงย้ำมาถวยมาเลี้ยงย้ำอันเอาเขาขื่นเล่านี่เขาต้องเฮ็ดแบบเดียวกันนี่บ่เขาแปดเกียนย้ำมาเลี้ยงแบบนี้นี่เอาตะพ้าหวานแปดพ้าแต่ว่าย้ำได้เขานี่เอาเขามาโอ้นี่เขาเลยเลียบมันมีอันว่างรองโอ้ครับบัดนี้สีมีมองบัดนี้เพิ่นสีมีมองรองอยู่ด้วยบัดนี้เนาะบัดนี้สีมีเลียด้วยบัดนี้อืมปล่อยน้ำคล้องนี่แหละอืมโอ้นั่นละดีดีดีเลียด้วยบัดนี้อันคล้องน้ำเหรอครับพี่น้องก็ได้หาอยู่หากินเนาะปู่อยู่นี่ก็ห้าเทือมีน้ำมีหยังมากกับเขาตายกับสูบใส่เขาได้เนาะบ่เป็นหยังดอกเขาก็ว่าให้รถเพิ่นมอบให้แล้วครับครับครับนี่แหละครับอันนี้ทำเล่าว่าเป็นผู้เรียกรับเป็นผู้เฮ็ดใส่น้าปูอยู่ใส่นี่ใส่เนี่ยน้าเจ้าตีน้าเจ้าผมเป็นยังบ่เป็นน้าน้าปูเนี่ยตะกี้เป็นน้าปูน้าหงาเด้นั่นเออปูหมูพอใส่แล้วปูสมีปูหมูปูโอ้สมัยนั้นบัดนี้ลูกหลานก็เลยมาเป็นผู้มาเป็นผู้ดูแลต่อน้าปูเข็นผงอยู่ใส่ฝากขึ้นไปหันติเราแม่นเบิดหลัดนี่ตะเกาตามปกติโอ้ครับครับครับปูยาเพิ่นแบ่งให้ลูกงูผาซ้ายปูหมุนปูสมดีปูหนูปูปลัดฟังเนี่ยครับครับนี่เพิ่นแบ่งให้ผู้ซ้ายผู้ซ้ายบัดนี้เลยเพิ่นเลยเอาเงินให้ผู้ละ500พะนะเอาเงินย้นให้ลูกซ้าย500ตะปูหมุน5ปูสมดี500เพิ่นก็เลยบ่เอานําปูจานหมอน500จังซั่นโอ้500จังซั่นนั่นล่ะลูกหลานเพิ่นหลายเด้เนาะพอเงี้ยเข็นผงก็เลยดูแลต่อไปทั้งนั้นครับ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 งาท้าก็เลยดูแลต่อไปเลยตกมาเป็นลูกเป็นหลานดูแลครับครับครับดูแลต่อมาครับครับครับเกิดลุ้นบ่รู้เนาะก็เลยขออนุญาตบันทึกเสียงไว้บันทึกเสียงไว้ในจังหน่อยเพื่อผู้ต่อไปก็จะได้รู้ที่ไปที่มาเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไปเลี้ยงเพิ่นไปเลี้ยงอีหยังเพิ่นเลี้ยงแบบใดผู้อยู่บ้านก็สิถามเนาะมันไปเลี้ยงอยู่หม่องใดสิว่าล่ะตะกอนทำม้าล่ะมาเฮ็ดอยู่นี่ครับเฒ่าอันตะกอนปูคำปูคำเป็นพ่อปูคำเฒ่าหญ้าบัดนี่เป็นพ่อแม่เฒ่ามีแตงมีไอ้นี่มีดำครับทำม้าก็มาเป็นผู้เฮ็ดให้เฮ็ดน้าอยู่นี่ทำม้าครับครับครับหม่องนี้ล่ะคือเป็นมรดกไอ้ปูหญ้าท้าเฮาก็เฮาปูเป็นลูกเป็นหลานก็ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของเพิ่นต่อไปเนาะมาฮอดปลัดพี่ล่ะปลัดก็เป็นอันเป็นตระกูลเดียวกันครับๆๆตระกูลเดียวกันนี่ได้เป็นจังซี่ได้ยินว่าเนาะเนาะเขียนหมดล่ะโอ้อ่ะเขียนหมดแล้วก็สิยืนพละครับลูกยากบ่บัดเฒ่าละเด้เดี๋ยวเฒ่าอดโอมาอยู่พุ่นนี้บ้านมาพัฒนาแล้วบัดนี้ลูกหลานก็สิพัฒนานําพัฒนาต่อแล้วถ้าเทียมมีหม่องบ่มีหม่องปลูกเถียงนาท่านดอกสิขอมาปลูกใกล้ๆแล้วนี่ก็ได้ตั่วถึงเวลานั้นก็ปลูกใกล้ๆเถียงนาน้อยๆก็ได้เนาะบัดนี้เฮงได้ปูเวลาสิเซาสิสิล้าเพิ่นน่ะเฮ็ดจังได๋โอ้หยาดน้ำได้บ่ล่ะบ่ล่ะได้บ่ล่ะอีมีนาอีมีนานําเด้อเขานั่นเขาอันเขาสิมาเอาไปต้มเกลืออยู่เอาอันนี้ไว้รับสิอีมีนาล่ะตัวอันแนวแกกให้ตัวน้อยตัวเล็กตัวใหญ่ปูไปวานเนี่ยอีมีน้านี่แบ่งบุญดึงปูไปวานเนี่ยปูไปวาอ๋อวาใส่นี่ๆๆเพิ่นให้วาแล้วนี่วาดังๆเด้อ
ว่าดังๆแน่ลูกให้หลานรู้น้ำแน่ไหมเนาะเอาได้มาไปว่าไปว่าอยากรู้น้ำเนาะเอาเด้อเจ้าที่เจ้าภูมิก็มาหลับเอาผู้สมผลท่านนะครับมาหลับเอาเนี่ยอยู่เนี่ยกินมื้อนี้ลูกหลานมาเลี้ยงมาถวยเนาะให้อุทุกิจังสติปัญญาทั้งเลยพระยามหินามาลาลาพันสิงโอกาตักกาตุจักริเกสุเมพุทธาธิปวัลโลนาโทตัมโมนาโทบาลิตัมโมนาโทปัจเจกาพุทโธจักสังโฆนาโทปัลโลมมังเตถุธัมมานุภาเวนะมโนอัสสังละพันตุมาสาธุถือว่าแบ่งบุญแบ่งกันอาหารคัดหน่อยครับครับมีน้าเนี่ยละรวดเสร็จแล้วก็หยาดน้ำมาติทิศส่วนบุญกุศลผู้ผีปีศาจบอดเบียดยักษ์อสูรทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรเดี๋ยวว่าทิ้งการและนานเทินครับครับมีออกเคยมีออกไปค้างไปหันละหัวหมูเอามีปัดออกใช่ไหมมีเด้นี่เอาตับเอาไตเอายังครบนั่นละแต่ละอย่างเนี่ยมีแต่มีไตบวกใกล้เอาใส่หีใส่หีนั่นละครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หมดพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับเพิ่นก็มาเลี้ยงมาถวยเจ้าทินเจ้าภูมินะครับในโอกาสที่มีการขุดลอกหอยลีนะครับขุดลอกหอยลีนะครับแล้วก็การขุดลอกก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับบ้านไม้พระพัฒนาบุบ้านหลานเมืองเป็นหอยเป็นหนองบ้านไหนมีน้ำก็มีปลาลูกหลานก็ที่ได้มาหาอยู่หากินแล้วก็เจ้าที่เจ้าพุ่มแถวๆนี่บ่ให้เครียดให้สังกันดิผู้ใดมาก็ให้ถือกันเบิดมันความที่พัฒนาได้บ้านไหนก็ได้ขันบ่ถือกันมันพัฒนาไปบ้านไหนนี่เป็นว่ามันอยู่ผู้เขาที่เฮ็ดน่ะน้อมเปื้อเขาใช้กันให้มันถือกันอย่าผิดอย่าพลาดกันให้อันทุกขาเทพบรรดาทั้งหลายนี่แหละผู้ตาบ่เห็นนี่แหละน้อมเปื้อเขาใช้กันให้มันถือกันไปให้ไปหน้ามันกับเจ้าข้าสิเหลือบ้องหน้ากันทั่วซุเนาะคันว่าซั่นมันกันสีหน้าบ่ถือกันแล้วมันสิไปใส่เฮ็ดหยังกะติได้ดื้อเดี๋ยวมันก็นากระหู้ดิเด้อผู้หักผู้สั่งแม่นบ่ซั่นตอนนี้เพิ่นเลี้ยงเพิ่นถวยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สิลาเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลยปาดก็เลยตัดเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับไว้ผู้มาบ่ทันก็ให้เพิ่นได้ผู้มาบ่ทันเพิ่นสิได้กินได้อยู่ได้กินเนาะนกหนูปูปีกสัตว์สาวะสิงมาก็สิได้แบ่งกันก็ไปกินทั้งหมดเขาก็บ่ลืนบ่เหลือเด้อล่ะนะครับเขาเอาแล้วเขาก็มาเลี้ยงมาถวยจะไปคมไปง้าเขาด้วยให้เขาได้อายุบรรพชนยินให้เขาได้มาพัฒนาต่อไปอีกไม่โคกอะไรใจของเขาห้างคนเห็ดว่าได้ดอกขันว่ามันแห้งรถอ่ะวันไปวันมาเขาก็แต่งให้จ้างดีเนาะเขามีงานไปที่ถนนเชียวว่าอยากลงน้ำก็คือไปน้ำถนนนี่ละฟังปั้นหนังด้วยนี่มันยางมันเชียวล่ะอย่าไปบังเบียดกันมันเป็นไห้หน้าไก่เขาได้เฮ็ดไทเล่าไทแคได้ไปกินไปทานตัวเก็บของกลับบ้านเฮาเนาะบัดนี้เนาะว่าแล้วเลยเรียบร้อยนะครับที่ต้นบุญให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่บ่ทําบ่ดีบ่ร้ายครับถ้าเท่าใดก็มารับเอาท่านตัวมันก็แล้วไปซั่นตัวครับพี่น้องครับตอนนี้ก็พ่อใหญ่เพิ่นก็เลี้ยงกระถวยเจ้าทินเจ้าภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้ก็สิกลับบ้านกับซองนะครับมื้อนี้ผมคนอีสานนะครับมาเอาข้อมูลนะครับ
มาขออนุญาตถ่ายภาพนะครับเอาข้อมูลไปบันทึกไว้เพื่อที่จะผู้ที่เกิดใหม่ในรุ่นได้รู้ได้เห็นต่อไปนะครับมื้อนี้ผมที่มาในมื้อนี้นะครับก็มาในวันที่20เนาะวันที่20มกราคม2564นะครับมื้อนี้ก็สิขอรับพระจากไปก่อนนะครับมีผู้มาหลายคนอยู่นะครับมื้อนี้ขอรับพระจากไปก่อนสวัสดีครับ